สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาตัดชุดเดรสเกาะอกกันนะคะเรามาเริ่มวาดแบบกันก่อนเราจะใช้แบบหุ่นมาตรฐานของบาร์บี้นะคะวันนี้จะวาดแค่ครึ่งตัวด้านบนนะคะเราก็นำแบบร่างออกมาตามแบบครึ่งบนได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะทำเป็นเกาะอกใช่ไหมเราก็ทำแค่ถึงตรงบ่าหน้านะคะแล้วก็นำมาวาดเกรดเอวนะคะกับจับจีบด้านบนนะคะโดยการเพิ่มความกว้างของตัวออกมาครึ่งเซนค่ะแล้วเราก็มาวาดเกรดลงไปเกรดความกว้างครึ่งเซนค่ะแล้วก็ลากยาวเป็นสามเหลี่ยมความยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้เกรดด้านบนเราจะใช้ความยาวแค่ครึ่งเซนนะคะส่วนเกรดด้านล่างก็ความยาวเซนครึ่งค่ะทีนี้เราก็มาลากเส้นเชื่อมต่อตัวเสื้อชิ้นหน้าทั้งหมดนะคะตามที่เราได้วาดไว้แล้วเราก็จะได้ชิ้นหน้าแบบนี้นะคะต่อไปเรามาวาดชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเราจะวาดแค่ครึ่งตัวนะคะขีดระยะเอวกับอกไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็ร่างแบบเบาๆค่ะใช้แค่ครึ่งตัวนะคะในแบบนี้แล้วเราก็วาดไปค่ะทำเครื่องหมายเส้นกลางตัวด้วยนะคะแล้วก็เส้นบ่าค่ะเส้นหน้าอกนะคะกระลากเส้นเหมือนแบบที่เรานำมาวาดเลยค่ะกระลากเส้นอกเราวัดจากระยะอกขึ้นไป1เซนจะเป็นระยะที่เราจะใช้ทำเป็นเกาะอกนะคะพอเราวัดขึ้นไปข้างละ1เซนแบบนี้แล้วเราก็นำไม้บรรทัดโค้งมาวาดจากจุดที่เราวัดขึ้นไป1เซนมาถึงเส้นอกแบบนี้นะคะทำเป็นโค้งแบบนี้ถ้าสองข้างไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราจะตัดออกมาแค่ด้านเดียวแล้วก็ตัดผ้าเป็นสองชิ้นนะคะแล้วร่างเสร็จแล้วเราก็มาขีดเส้นให้ชัดขึ้นค่ะทีนี้ชิ้นหลังเราจะทำเป็น2ชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็เราจะติดกระดุมด้านหลังแล้วก็วาดสาบขึ้นมาประมาณความกว้างประมาณครึ่งเซนค่ะตรงนี้เราจะใช้เป็นตรงที่เราติดกระดุมด้านหลังนะคะชิ้นหลังตัด2ชิ้นแบบนี้นะคะอย่างนี้เราก็ตัดแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวัดความยาวของกระโปรงไว้ก่อนนะคะวัดจากเอวลงมาอยากได้ความยาวเท่าไหร่เราจะใช้ความยาวประมาณ7เซนนะคะเดี๋ยวขอเข่านิดนึงทีนี้เราก็มาตัดแพทเทิร์นกันค่ะเราตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาวาดตัวกระโปรงกันค่ะเริ่มจากมุมด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษที่เราจะนำมาวาดนะคะวาดจากมุมออกมา2เส้นแล้วก็ทำเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะ
จะตัดทำเป็นเส้นเอวค่ะในแบบนี้แล้วก็วัดจากเส้นเอวลงมา7เส้นตามที่เราวัดความยาวกระโปรงไว้เมื่อกี้นะคะแล้วเราก็หมุนไม้บรรทัดไปเรื่อยๆค่ะวัดไป7เส้น7เส้นเราก็จะได้โค้งของกระโปรงที่เท่ากันค่ะอันนี้ก็หาไม้บรรทัดหรือจะเป็นฝากระป๋องอะไรก็ได้นะคะที่เป็นโค้งๆค่อยๆร่างเส้นโค้งไปตามแนวที่เราคิดไว้เมื่อกี้ค่ะทีนี้เราก็ตัดผ้าออกมาเผื่อระยะเย็บด้วยนะคะข้างละประมาณครึ่งเซนค่ะชิ้นหน้าตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะมาเย็บเกร็ดของเสื้อชิ้นหน้าก่อนนะคะเย็บเสร็จออกมาแล้วก็จะได้เป็นชิ้นงานลักษณะนี้นะคะนี้เราก็มาเย็บต่อชิ้นหลังกับชิ้นหน้าโดยการชิ้นหลังทั้ง2ชิ้นนะคะซ้ายและขวาค่ะนำผ้ามาทาบกันแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดไว้ค่ะแล้วก็เย็บตามแนวนี่นะคะทำทั้ง2ข้างเหมือนกันเลยค่ะวางให้ได้ระยะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดไว้เย็บตามแนวเย็บได้เลยค่ะเราก็จะได้ตัวเสื้อเป็นแบบนี้นะคะตัวกระโปรงเราจะพับผ้าทบครึ่งก่อนตัดนะคะพับทบครึ่งแล้วก็นำแพทเทิร์นมาวางทับแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นเลยค่ะพอเราได้ตัวกระโปรงมาแบบนี้แล้วตัวเสื้อด้านบนเราก็เย็บเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวเสื้อกับกระโปรงมาประกอบเข้าด้วยกันค่ะโดยการหาจุดกลางความยาวของตัวเสื้อกับขอบเอวนะคะเสร็จแล้วก็จับผ้าด้านถูกหันผ้าด้านถูกเข้าหากันค่ะกะให้จุดกลางๆของเสื้อและกระโปรงตรงกันอย่างนั้นก็ใช้เข็มหมุดยึดไว้ตลอดแนวค่ะตรงตัวเสื้อด้านหลังถ้าเหลือเยอะไม่เป็นไรนะคะเพราะเราเผื่อไว้เย็บอยู่แล้วพอเรายึดเข็มหมุดเสร็จแบบนี้แล้วเราก็เย็บตามแนวเลยค่ะเย็บแบบต้นถอยหลังนะคะให้แน่นๆนิดนึงทีนี้เราเย็บประกอบตัวเสื้อกับกระโปรงเสร็จแล้วแล้วก็เก็บชายกระโปรงเรียบร้อยแล้วค่ะไปเราจะมาเก็บขอบเสื้อด้านบนค่ะก็พับลงไปประมาณครึ่งเซนค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดไว้ก็เย็บตามแนวเลยค่ะส่วนด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาเย็บอีกทีนึงนะคะเราเย็บตัวเสื้อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราเย็บขอบเสื้อด้านบนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาวัดกับตัวบาร์บี้ดูค่ะ
จะได้เป็นเสื้อเกาะอกแบบนี้นี้เราก็จะประกอบตัวเสื้อได้แล้วส่วนกระโปรงนะคะถ้าใช้ผ้าแบบแข็งมันก็จะไม่ย้วยนะคะเราสามารถเย็บให้กระโปรงแคบลงได้ค่ะนี่เราจะมาหาแนวเย็บนะคะเราหันผ้าด้านผิดออกค่ะแล้วก็จับผ้าไปแนบกับตัวบาร์บี้แบบในคลิปนะคะแล้วก็หาแนวเย็บส่วนกระโปรงเราจะเย็บเข้าไปลึกนิดนึงนะคะเพราะผ้ามันแข็งค่ะมันเวลาเราปล่อยมันไม่ย้วยก็เลยต้องเย็บเข้าไปลึกอีกนิดนึงค่ะพอได้แนวเย็บแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มมุดยืดไว้ค่ะยึดที่กระโปรงแล้วก็ตัวเสื้อด้านหลังนะคะจากนั้นก็นำปากกาเขียนผ้าหรือดินสอมาขีดแนวเย็บไว้ค่ะเราจะเย็บจากชายกระโปรงขึ้นมาไม่ต้องถึงเอวนะคะเว้นไว้ประมาณ1เซนค่ะแบบนี้นะคะเย็บขึ้นมาห่างจากเอวประมาณ1เซนค่ะแล้วก็เย็บแก็บขอบด้านหลัง1ข้างก่อนทีนี้อีกข้างที่เหลือต้องนำมาวัดกันค่ะสวมเข้าไปให้บาร์บี้เลยนี่ค่ะแล้วก็พับชายส่วนที่เป็นชายผ้าที่เป็นรุ่ยๆนะคะพับเข้าไปค่ะระยะให้ตัวสาบด้านหลังทับกันนิดนึงเพื่อให้เป็นช่วงที่เราจะติดกระดุมได้ค่ะนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดไว้แล้วก็เย็บตามแนวเย็บแยกออกจากกันนะคะช่วงนี้ไม่ต้องเย็บติดกันนะคะเย็บแยกจากชิ้นด้านซ้ายนะคะเราเย็บขอบด้านข้างสองข้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ติดกระดุมเรียบร้อยแล้วมาสวมให้บาร์บี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชุดเดรสกับอกตรงช่วงอกนี่เราสามารถเย็บจีบเย็บให้เป็นจีบช่วงอกนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะThank you.
เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะกระโปรงก็ไม่บานมากนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ